ปุ๋ยตาหัววัวคันไถนะครับอโกเฟตสูตร1688นะครับแนะนำการใช้นะครับนาดินทรายนะครับถ้าเกิดเป็นหน้าดำในไส้ปุ๋ยร้องพื้นแล้วก็คาดกบก่อนปักดำ1วันข้าวไว้แสงใส่ปุ๋ยครั้งที่2ก่อนข้าวออกดอก30วันนะครับข้าวไม่ไว้แสงใส่ปุ๋ยครั้งที่2หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่1 35ถึง45วันหน้าหวานน้ำต้มใส่ปุ๋ยครั้งที่1หลังจากข้าวงอก20ถึง30วันข้าวไว้แสงใส่ปุ๋ยครั้งที่2ก่อนข้าวออกดอก30วันข้าวไม่ไว้แสงใส่ปุ๋ยครั้งที่2หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่1 35ถึง45วันนะครับพันธุ์ข้าวที่ใช้นะครับนาดำข้าวไว้แสงนะครับปลูกได้เฉพาะนาปีนะครับสูตร1688ไร่ละ40กิโลกรัมนะครับเป็นปุ๋ยรองพื้นหรือปุ๋ยครั้งที่1นะครับปุ๋ยครั้งที่2นะครับให้ใส่ปุ๋ยสูตร2100ไร่ละ10ถึง20กิโลกรัมหรือปุ๋ยยูเรียไร่ละ5ถึง10กิโลกรัมนะครับนาดำข้าวไม่ไหวแสงปลูกได้ทั้งนาปีแล้วก็นาปังนะครับ1688เป็นปุ๋ยรองพื้นหรือปุ๋ยครั้งที่1นะครับสูตร1688ไร่ละ50กิโลกรัมนะครับปุ๋ยครั้งที่2ปุ๋ยสูตร2100ไร่ละ20ถึง30กิโลกรัมหรือปุ๋ยยูเรียไร่ละ10ถึง15กิโลกรัมนะครับนาหว่านนะครับข้าวไว้แสงปลูกได้เฉพาะนาปี1688ไร่ละ20กิโลกรัมนะครับเป็นใส่ปุ๋ยครั้งที่1หรือปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยครั้งที่2ปุ๋ยสูตร2100ไร่ละ10ถึง20กิโลกรัมหรือปุ๋ยยูเรียไร่ละ5ถึง10กิโลกรัมนะครับนาหว่านข้าวไม่ไว้แสงปลูกได้ทั้งนาปีแล้วก็นาปังนะครับ1688นะครับไร่ละ25ถึง30กิโลกรัมปุ๋ย2100ไร่ละ20ถึง30กิโลกรัมหรือปุ๋ยยูเรียไร่ละ10ถึง15กิโลกรัมนะครับก็คือเอาพอเข้าใจนะพี่น้องนะครับก็คือข้าวนาปีเฮานะพี่น้องถ้าเกิดใส่สูตร1688เนี่ยพี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยครั้งแรกน่ะนะครับก็ประมาณเดือนนึงพี่น้องนะครับเดือนนึงนะครับก็ใส่อยู่ประมาณนะครับ40ถึง50กิโลกรัมต่อไร่พี่น้องนะครับนะครับถ้าเกิดเป็นปุ๋ยสูตร1688นะครับแล้วก็ครั้งที่2ให้พี่น้องเพิ่นให้นะครับเพิ่นให้แนะนำปุ๋ยสูตร2100พี่น้องนะครับก่อนนะครับปุ๋ยครั้งที่2ก่อนเขาออกดอกพี่น้องนะครับก่อนนะครับก็คือช่วงเขาจะตั้งท้องในพี่น้องนะครับก็ใส่สูตร2100นะครับไล่ละประมาณ20กิโลกรัมนะครับ21.0นะครับหรือยูเรียก็ประมาณ10กิโลกรัมต่อไร่นะพี่น้องประมาณนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยสูตรเต็มเนี่ยนะครับ1688เนี่ยมาที่ใส่หลายก็ยูเรียหน่อยนึงครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามันก็มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับสมบูรณ์พี่น้องเฮาหลายคนก็นะครับเอายูเรียใส่รอบแรกก่อนพี่น้องเข้า30มื้อนะพี่น้องนะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรทั้ง1688นะครับหรือ153ตัวกับช่วงเขา90มื้อนะหมายถึงว่าเขาหน้าปีนะพี่น้องนะครับนะครับอันนี้ก็นี่ผมวานตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะพี่น้องมิถุนายนนะครับ2567นะครับก็นะครับประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะพี่น้องก็สิเริ่มใส่ปุ๋ยหมากครับพี่น้องนะครับคิดว่านะครับกลางเดือนมิถุนากลางเดือนในกันยานะครับอันนี้พอดีบริเวณนี้มันเหลืองพี่น้องครับนี่มันเหลืองกันเลยนะครับเอามาเสริมนะส่วนนึงก็เกิดจากเนี่ยพี่น้องเฮาปรับนะบริเวณนี้มันเป็นนาเขื่อนเฮาก็เลยเอารถมาปรับนะมันก็เลยเอาบริเวณหนาดินลงไปข้างล่างพี่น้องครับนี่หนาดินลงไปข้างล่างนะครับ
นี่ยพี่น้องก็เลยเอาปุ๋ยมาเสริมเขาจากน้อยพี่น้องนะครับนี่ทั้งสายมือเนี่ยเป็นหน้าดำพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นหน้าดำก็คือวานกล้าไว้พี่น้องนะครับประมาณ20มือนะพี่น้องนะครับนี่ในการลกต้นกล้ามาปักดำลงในแปลงหน้านะครับพี่น้องเพราะว่าน้ำหวานน้ำต้มเนี่ยมันที่เปลืองปุ๋ยได้พี่น้องนะครับเพราะว่าจำนวนต้นเขาจะอยู่ในแปลงหน้ามันหลายเลยพี่น้องนะครับนี่นะนาเขียนพี่น้องนี่เป็นดอกเขาอีเตียมาใส่พี่น้องอีเตียก็คือหน้า59เบอร์18นี่แหละพี่น้องนะครับหน้า59เบอร์18นะครับแล้วก็เพิ่นก็ฉีดยาคายานะพี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่เนี่ยพี่น้องฉีดยาคายามันก็เขามันชะงักพี่น้องนะครับพี่น้องพื้นที่ประมาณไล่ครึ่งนี่แหละพี่น้องนี่ครับนี่เอาปุ๋ยมาสอบนึงเอามาผิวๆนะครับมันเหลืองๆพี่น้องมันเหลืองนะครับก็เลยนะครับปุ๋ยมาใส่ว่าจะทิ้งไว้จนน้ำแห้งเลยพี่น้องครับนี่นะครับนี่มันก็นะครับทิ้งไว้จนน้ำแห้งจะค่อยสิมาดึงน้ำใส่แปลงหน้าอีกสักรอบนึงนะครับก่อนที่ฝนจะมาช่วงปลายเดือนนะครับช่วงปลายเดือนสิงหาเดี๋ยวพี่น้องนะครับที่เริ่มมีนะครับมีฝนตกเป็นฝนตามฤดูกาลก็คือร่องฝนนะพี่น้องนะครับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเดี๋ยวพี่น้องมันเริ่มที่ดันลงมาเดี๋ยวพี่น้องเฮ็ดให้ร่องฝนมันมาตกอยู่อีสานตอนบนนะพี่น้องนะครับกับภาคเหนือนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องมาดึงน้ำใส่นานะครับน้ำใส่นานี่เป็นข้าวเหนียวพี่น้องเนี่ยข้อ6บ้านพี่น้องครับนี่มีทางขวามือคือหอมมะลิ105นะครับน้ำใส่แปลงบนแปลงล่างนะครับมันก็จะเนี่ยครับซึมลงมารสชาตินะครับพี่น้องนะครับตัดหญ้าเพื่อที่จะนะครับนี่มันก็มีหญ้าใครเขียดอยู่พี่น้องบ่ฉีดยาดอกพี่น้องนะครับบ่ฉีดยาดอกนะครับโอ้น้ำหัวพี่น้องนี่น้ำซึมนะครับน้ำซึมใส่มันดันขึ้นใส่พวกพี่น้องไอ้นี่นะครับนี่มันต้องมีหัวหาบ่พอนะครับนี่ครับพี่น้องโอเคป่ะครับนี่ข้าวอายุมื้อนี้ก็น่าจะ70มื้อแล้วฟันน่า70วันครับพี่น้องนี่นะครับนะครับทางซ้ายมือข้าวเหนียวก็6ทางขวามือหอมมะลิ105พี่น้องนะครับนี่นะครับการใส่ปุ๋ยในนาข้าวก็สำคัญนะพี่น้องเลือกบางคนนี่ใส่วานข้าวกับวานหนาได้พี่น้องวานปุ๋ยกับวานหลายโพดพี่น้องข้าวมันอัวนะครับต้องระวังการใส่ปุ๋ยใส่แต่พอดีนะครับเฮ็ดถูกต้องตามหลักการมันแล้วก็พอพี่น้องไม่ต้องอีหยังมากมายนะครับ
เฮ็ดให้มันทันเวลานะครับเฮ็ดให้มันทันเวลานะครับนะครับนะพี่น้องนะครับดูต้นกล้วยพี่น้องปลูกเอาไว้นะครับ